เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการนะครับเพราะคุณวิรัติรัตนเศษในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับได้ออกมายอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งจะต้องผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติวันหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆทุกพรรคนะครับที่จะสรรหาบุคลากรของพรรคเพื่อเข้าไปสู่การเป็นกรรมาธิการของคณะกรรมการชุดนี้นะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้มีการประชุมส.ส.ถ้ามีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการประชุมนอกรอบผมเองก็เสนอนะครับว่าคนที่จะมาเป็นคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้วนะครับในส่วนตัวเห็นว่าคนที่มีคุณสมบัติครบในเรื่องนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเป็นคุณบัญญัติบรรทัดฐานอีกคนหนึ่งผมก็จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อที่จะขออนุมัตินะครับสนับสนุนให้คุณบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยไปเป็นคณะกรรมาธิการชุดนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องกระแสการตอบรับการขึ้นเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นไปอย่างกว้างขวางที่ทุกฝ่ายสนับสนุนและก็เห็นชอบนะครับที่จะให้บุคคลที่มีความสามารถที่จะเข้าไปทำหน้าที่และก็ขับเคลื่อนผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกฝ่ายนะครับเห็นชอบในเรื่องนี้เราเห็นว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประสบความสำเร็จและให้สังคมได้ก้าวผ่านความขัดแย้งทางการเมืองเสียทีครับ